ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณสถานการณ์ที่โควิดระบาดหนักในระลอกนี้การมียาสามัญประจำบ้านติดเอาไว้น่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะฮะเพราะหลายโรงพยาบาลงดรับผู้ป่วยใหม่ยกเว้นจำเป็นและฉุกเฉินจริงๆว่าแต่ต้องมียาอะไรติดบ้านเอาไว้บ้างหาคำตอบพร้อมกันในรู้สู้โควิดวันนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะรู้ว่าในช่วงที่โควิดระบาดหนักเราจำเป็นจะต้องเตรียมยาสามัญประจำบ้านอะไรติดบ้านเอาไว้บ้างอันนี้เป็นข้อมูลจาก Drama Addict e-book นะฮะที่เขามีการแชร์ต่อๆกันมาก็จะมียาประจำสามัญยาสามัญประจำบ้านเนี่ยหลายหมวดหมู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดลดไข้แก้แพ้ลดน้ำมูกเป็นต้นทีนี้เราตรวจสอบเพิ่มเติมว่ายาต่างๆที่ควรจะต้องมีติดบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างตรงกับที่เพจดังเขาได้แชร์ไว้หรือไม่เบื้องต้นข้อมูลตรงกันครับจากคุณหมอชเวศสรรนามวาดกรมควบคุมโรคนะครับบอกว่ายาที่ควรจะมีติดบ้านเอาไว้ยาแก้ปวดลดไข้อันนี้จำเป็นยาแก้แพ้ยาลดน้ำมูกนอกจากนี้ครับควรจะต้องมีอะไรอีกยาบรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอรวมไปถึงนี่ฮะผงเกลือแร่ชนิด ORS นะครับอันนี้สำคัญนะเวลาท้องเสียถ่ายท้องรวมไปถึงผงถ่านแก้ท้องเสียแล้วก็บรรดาพวกยาบำรุงร่างกายวิตามินต่างๆนะฮะยังไม่หมดครับยังมียาอื่นๆอีกที่จำเป็นจะต้องมีติดบ้านเอาไว้เช่นแอลกอฮอล์เบตาดีนเจลล้างมือน้ำยาทำความสะอาดมีทั้งยากินแล้วก็ยาใช้ทายาล้างแผลเหล่านี้สิ่งสำคัญครับในการซื้อยาเพื่อมาติดไว้ที่บ้านคุณต้องสังเกตบรรจุภัณฑ์ให้ดีนะฮะข้างบรรจุภัณฑ์ต้องมีข้อความยาสามัญประจำบ้านระบุเอาไว้อย่างชัดเจนอันนี้เป็นข้อสังเกตเพื่อให้มั่นใจในการซื้อยามาติดบ้านเอาไว้เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้และเตรียมพร้อมเอาไว้ในสถานการณ์โควิดที่ระบาดอย่างหนักเอามาฝากกันในช่วงรู้สู้โควิดวันนี้นะฮะสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ